หน้าพระก็ไม่เว้นกูไม่กลับแล้วดราม่าแมทสงกรานต์เคลื่อนไหวล่าสุดนะครับชาวเน็ตไปแตกหน้าพระยังไม่เว้นเลยเหรออ่ะก่อนจะฟังข่าวกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเพื่อนเรียกว่ายังคงเป็นกระแสร้อนแรงสุดๆเลยนะครับหลังนางเอกสาวห้าวเป้งแมทพิรณีได้ออกมาขอโทษแฟนละครและน้อมรับคำติหลังโดนถล่มชุดใหญ่กรณีออกมาเปิดตัวคบหาดูใจกับหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ล่าสุดนะครับอินสตาแกรมของนางเอกสาวยังโดนถล่มเละเหมือนเดิมเลยครับก็ไม่รู้สินะครับทางด้านของสงกรานต์เตชะนรงค์นะครับก็มีความเคลื่อนไหวโพสต์รูปลงในอินสตาแกรมเป็นภาพของตนนั้นนั่งอยู่หน้าพระพุทธรูปพร้อมกับใส่แคปชั่นเกี่ยวกับการทำงานปี2562ระบุว่า Year 2019นะครับ It about visit the light people to the temp and listen temp work third magic hashtag gear offthe whiteboard นะครับผมก็ถ้าแปลผิดแปลถูกขออ่านเวียดูขออภัยจริงครับงานนี้ไม่ไหวครับท่านผู้ชมเจอชาวเน็ตถล่มยับเลยหลายคนยังเข้ามาตำหนิหนุ่มสงกรานต์และสาวแมทแม้แฟนคลับบางคนนะครับจะเข้ามาห้ามปรามให้เป่าๆลงบ้างเพราะว่าขนาดรูปที่ถ่ายหน้าพระพุทธรูปยังมีดราม่าได้เลยทั้งที่ภาพนี้ไม่ได้เกี่ยวกับนางเอกสาวแมทพิรณีแต่อย่างใดครับก็นี่ก็เป็นรูปที่คุณสงกรานต์นะครับได้ถ่ายที่หน้าพระพุทธรูปเนาะก็ช่วยกันสาธุด้วยนะครับใครที่เป็นศาสนาพุทธเนาะสาธุด้วยนะครับผมนะนั่นแหละครับเพื่อนๆนี่ก็ไปดูรูปชัดๆอีกทีครับที่คุณสงกรานต์ถ่ายและอันนี้ก็เป็นตอนที่คุณแมทนะครับได้ขอโทษนะครับผมแฟนคลับแฟนนครแต่ก็ไม่ไหวครับมีดาวมหาตะมาอีกเช่นเคยครับนะเพื่อนๆครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอพระคุณเนี้ยข้อมูลจากข่าวสดแต่ถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับและสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในการนำเสนอข่าวให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้นะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆเจอกันครับ